สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาทำความรู้จักหรือว่ามาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับซึ่งสามารถเลี้ยงไว้กินได้แล้วก็เอาไว้ขายก็ได้นะครับนี่คือขนาดรูปแบบนะครับของอ่างเลี้ยงหอยนะครับซึ่งเราก็สั่งซื้อทางออนไลน์นะครับขนาด5คูณ 1.5 นะ4คูณ 1.5 นะครับนะครับความกว้างยาวที่สามารถแบบเป็นอ่างเลี้ยงหอยได้นะครับซึ่งอาหารที่เราเอามาให้หอยเนี่ยก็จะเป็นพวกผักบุ้งนะครับผักบุ้งตามทุ่งนานะครับเราก็เก็บมาเห็นไหมครับส่วนแม่พันธุ์ก็คือหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ที่เราเก็บมานะครับเก็บตามทุ่งนาก็ได้นะครับเป็นหอยลูกโตๆนะครับตัวนี้มองไม่เห็นหอยหอยจะอยู่ในอ่างนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ที่เรามองเห็นเนี่ยก็จะเป็นไข่หอยนะครับไข่หอยจะเป็นสีชมพูนะสวยมากนะครับเดี๋ยวดูทางนี้เห็นไหมครับมองไปเนี่ยจะเป็นไข่หอยทั้งหมดเลยเห็นไหมครับนี่ไข่หอยเยอะมากนะครับอันนี้ก็แต่ก่อนก็ได้ซื้อกินนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อนะครับแค่อยากหอยเชอรี่เราก็มีอ่างเลี้ยงหอยไว้ที่ข้างเถียงนาน้อยเห็นไหมครับนี่ไข่หอยที่เป็นสีชมพูนี่ก็คือเขาเพิ่งเป็นไข่อยู่นะครับแต่เวลามันจะฟักนะครับมันก็จะออกเป็นสีขาวๆหรือสีขาวออกดำๆนะครับเหมือนตรงเนี้ยคือหอยเขาคือหอยก็จะเกิดแล้วเป็นตัวแล้วนะครับเป็นไข่หอยแล้วนะครับแต่ตอนไม่เป็นไข่ก็จะเป็นสีชมพูตอนนี้หอยเชอรี่ถ้าตามท้องตลาดเราซื้อกินไม่ว่าจะเป็นร้านส้มตำนะครับหรือว่าเมนูคนอีสานก็ชอบกินลาบก้อยหอยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้มหอยย่างหอยหรือไปทานกับส้มตำก็ได้นะครับเราก็เลี้ยงไว้นะตรงนี้เราเลี้ยงไว้สองอ่างนะครับก็พอได้กินนะครับก็พอได้กินลองเอาไปทำดูนะครับไม่ยากนะครับแค่สั่งซื้ออ่างแบบนี้มาแล้วเราก็มีแม่พันธุ์ก็คือมีหอยเชอรี่นะครับมาปล่อยส่วนอาหารเราก็หาผักบุ้งหาอะไรมาให้เขานะครับก็คุณก็จะมีหอยไว้กินตลอดปีเลยนะครับโดยไม่ต้องซื้อแต่ถ้าจะเลี้ยงสร้างรายได้ก็สามารถ